อยู่ฝ่ายแดงคือกิยมกาหน้าน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับส่วนนักมวยไทยฝ่ายน้ำเงินคือสปอนเซอร์กระทิงแดง68กิโลกรัมก็ทางกิยมนี่ชกมา52ครั้งชนะ43แพ้9นะครับชนะน็อก31ส่วนสปอนเซอร์ชกมา53ชนะ37แพ้16ชนะน็อก22ครั้งนะครับคุณสุมิงขาดูการไหว้ครูของนักมวยฝรั่งเศสนะครับกิยมนะฮะเป็นนักมวยที่มาเรียนมวยไทยของเราหลายปีแล้วอยู่ต่างประเทศก็มีพุทธพาดน้อยวรวุฒิเป็นเทรนเนอร์และครูสอนด้วยฉะนั้นการไหว้ครูไม่แปลกเลยที่เขานำวัฒนธรรมของเราไปเผยแพร่แทนคนไทยด้วยนะครับส่วนการชกวันนี้จะลงเอยอย่างไรก็เห็นที่จะบอกได้ว่าหัวกับก้อยครับดูทางด้านสรีระรูปร่างของกิยมแล้วน่ากลัวแทนนะครับเนื้อตัวนี่แข็งปึกเลยมาคุณสมาร์ทครับแล้วก็รูปร่างนี่ขาวโอ้โหขาวเป็นหยวกไปเลยนะครับไหว้ครูแล้วพี่น้องปรบมือให้เลยนะฮะในเวทีเรานี่ฝรั่งไหว้ครูรำมวยไทยอย่างนี้นะฮะตอนนี้หัวหน้าคณะคุณสมชัยครับครับนักมวยชุดนี้เราคัดเลือกสุดยอดของนักมวยไทยที่ทางด้านต่างประเทศมีอยู่ในปัจจุบันนะฮะครับจะทนได้หรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าเขาเก่งที่สุดแล้วฮะถือว่าฝรั่งเศสกิยมคนนี้นะฮะผมคิดว่าเด็กเกอร์ก็ไม่กล้าชกด้วยแต่ทางน้ำเงินของเรานี่เป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงฉะนั้นการแข่งขันวันนี้เดี๋ยวก็คงจะทราบแล้วว่ากระดูกฝรั่งสู้นักมวยไทยได้หรือไม่นะครับแต่ชนะไปแล้วนะฮะตอนนี้คือการไหว้ครูน้ำเงินครับท่านผู้ชมในสนามปรบมือให้กิยมนี่นะครับศิลปะการไหว้ครูนั้นถึงแม้ว่าเขาจะลอกเรียนมวยไทยการไหว้ครูเขาก็เอาไปด้วยน่าชื่นใจครับมวยไทยเราก็ต้องกระจายไปทั่วโลกสำหรับศิลปะมวยไทยนั้นคนไทยเราทุกคนหวงแหนนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ชาวต่างประเทศก็ลอกเรียนไปอย่างยูโดนี่ก็ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแชมป์โลกต่างประเทศเป็นแชมป์โลกเหมือนกันแต่น่าดีใจอย่างนะครับที่เขาเอาไปใช้แต่ว่าเขาใช้คำว่ามวยไทยตลอดจะเป็นที่ฮอลแลนด์หรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นอังกฤษนะครับที่ใช้นี่ส่วนมากก็จะต้องใช้ศิลปะมวยไทยครับนี่เป็นนักมวยคนหนึ่งซึ่งกำลังจะไปเป็นดาราอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าดีด้านะฮะนักมวยฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ก็สุดยอดแล้วเป็นดาราภาพยนตร์แล้วฉะนั้นหลายประเทศนะฮะที่จะต้องนำศิลปะมวยไทยไปแล้วก็ไปประกอบเป็นภาพยนตร์นะฮะไปแสดงหนังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเป็นรปภ.รักษาความปลอดภัยต่างๆพวกนี้เขามีดีกรีไปถ้าเรียนรู้มวยไทยแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าถ้าเป็นนักมวยนี่ไปเป็นรปภ.ดีนะเพราะว่าจะต้องคอยรักษาความปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสเขามีโรงเรียนด้วยนะฮะฉะนั้นศิลปะประจำชาติของเขาก็มีนะครับฉะนั้นคนที่เรียนรู้มวยไทยเนี่ยจะได้เปรียบฉะนั้นฝรั่งก็มาเรียนมวยกันมากเลยฉะนั้นแต่ละค่ายในประเทศไทยก็เราได้ผลพวงอันนี้นะฮะครับดูการกราบดูการออกอาวุธของฝ่ายกิยมนะฮะเป็นนักมวยที่เหมือนไม่อายเลยนะครับแววตาไม่กลัวด้วยนะครับจะสูงกว่าของเราแต่ของเราได้หนานะครับครับแข้งขวามายาวๆของเรานี่ประสบการณ์ว่ากระดูกมวยในชกมาอย่างโชคโชนแล้วนะครับครับก็คือสปอนเซอร์กระทิงแดงนี่คุณสิงห์น้อยศิลาชัยโปรโมเตอร์เวทีราชดำเนินก็พามาแข่งขันแล้วก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ครับวันนี้ทางสิงห์น้อยมานั่งชมอยู่ยันจนกระทั่งข่าวว่ามวยเลิกเลยนะครับไม่มีวี่แววของดวงตาว่าจะกลัวนักมวยไทยเลยสำหรับกิยมคนนี้นะฮะท่านต้องจับตานะฮะแต่ว่าที่แล้วก็ชนะนักมวยไทยเราไปที่ประเทศแต่ว่านักมวยไทยเราก็ขู่เรื่อยนะครับขยับแล้วมีเสียงด้วยนะครับนี่นะฮะจะเป็นการส่งออกของนักมวยไทยถ้าปกติสปอนเซอร์กระทิงแดงเนี่ยเป็นแชมป์สากลของเวทีมวยราชดำเนินถ้าอายุมวยมากแล้วถ้าเราไม่มีการส่งออกเนี่ยฉะนั้นแฟนมวยในเมืองไทยก็ไม่เคยนิยมที่จะดูมวยที่เก่าเกินไปนะคุณสมมาตรฉะนั้นเป็นโอกาสของนักมวย
จะไปแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ก็ดีอังกฤษก็ดีเยอรมนีก็ดีหรือฝรั่งเศสก็ดีจะต้องผ่านด่านพวกนี้เข้าไปเขาถึงสั่งมวยเราออกไปครับกับมวยใหญ่นั้นก็คงจะต้องได้ชกกันไปเรื่อยครับจะมีมวยฝรั่งหัดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่ามวยใหญ่ของเราไม่ค่อยได้ชกก็ลำบากเหมือนกันก็มีแบบอุตมะมีแบบตัวตายตัวแทนมาเรื่อยนะครับมวยฝรั่งเนี่ยสมัยช่วงนั้นก็มีอย่างปีเตอร์สมิธเงี้ยที่เคยมาชกกับช้างเผือกคุณทรงชัยครับรับความมั่นเนี่ยแข็งแรงด้วยนะสิ่งที่เราน่าห่วงก็คือมวยใหญ่ของเราตอนนี้เราติดนะเริ่มจะไม่ทันแล้วแล้วเราออกไปเนี่ยส่วนมากเราหงายเก๋งกลับมาทุกทีหมดยกที่หนึ่งผ่านมายกแล้วนะครับระหว่างกิโยมนักมวยจากฝรั่งเศสกับสปอนเซอร์กระทิงแดงนักมวยไทยนะครับในช่วงก่อนๆซึ่งพี่น้องแฟนมวยชาวไทยซึ่งนักมวยฝรั่งเนี่ยมาชกในเมืองไทยก็เขาแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นเห็นว่าลีลาการชกนั้นต่อยได้เหมือนนักมวยไทยเปรียบเลยนะครับครับยกที่2ครับสำหรับมวยไทยกับมวยต่างประเทศนะครับเราดูให้ดีในคู่นี้พี่ยมนั้นเป็นมวยถนัดขวานะครับมีแข้งมีหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวนี่ฮะลงโอ้โหหมัดต่อยเข้าไปน่าเกือบนะคุณสมาธินะลูกนี้สุดหมัดไปเลยครับของเราโดนไปหมัดหนึ่งครับนักมวยพี่ยมนั้นไม่กลัวเลยนะฮะรู้สึกว่าแกจะอยากชกกับมวยไทยซะด้วยดูการชกของแกดูการจดมวยออกมวยแล้วหน้าหนักใจแทนนักมวยไทยเราอีกครับเดินต้อนเลยนะครับพี่ยมขยับเข้าไปแต่ว่าสปอนเซอร์ไม่กลัวนะครับขยับมาก็โต้เหมือนกันย่องเข้าไปอีกขวาคำซ้ายทำท่าจะออกแต่ยังออกไม่ได้นะครับพี่ยมไม่เป็นเป้านิ่งนักมวยฝรั่งเศสรายนี้เท่าที่ดูหน้าตาแล้วเนี่ยโอ้โหกำศึกมาเยอะแทงเข่าขวาเข้าลำตัวของนักมวยไทยสปอนเซอร์นั้นเป็นแชมป์มวยสากลนะครับรุ่นเวเตอร์เวทของราชดำเนินนี่ครับมีไม้คู่ครับพระรามเดินตรงไม่สะเทือนครับสปอนเซอร์จะเตะซ้ายต่อยซ้ายยังไงทางด้านกิยมนี่ไม่สะเทือนครับแล้วโต้เลยขวาได้คืนหลักเหลี่ยมจะใช้ได้ทีเดียวครับนักมวยฝรั่งคนนี้ขอบคุณสมาธิฮะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะที่มาร่วมงานวันนี้นะครับจังหวัดเชียงรายกับรู้สึกว่าคึกคืนแล้วก็เกียรติอย่างสูงฮะท่านร้อยตำรวจโทโชรินรัตน์ศักดิ์สิริวันนี้ท่านมาเป็นพิธีกรให้ขบวนที่จริงท่านติดงานเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี้เช้าก็ต้องรีบกลับราชบุรีไปเป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรตินะที่เชิงเขาแก่นจันทร์นู่นนะฮะมีการจุดพลุถึงเท่าไหร่นะคุณสมมาตรนะ419นัดเป็นความยิ่งใหญ่ในการเฉลิมฉลองนะฮะวันที่สำคัญครับไม่พูดใจเราเดี๋ยวดูภาพช้าๆทีนะครับดูภาพช้าๆทีโดนอะไรฮะคุณชาญชัยฮะกับลูกนี้มันไวเกินเลยครับตอนนี้ดูภาพช้าๆอีกทีนะครับทางสปอนเซอร์โดนอะไรนะครับมาลูกนี้เข่านะครับโอ้โหจุกนะครับไม่ใช่หมัดนะครับโดนเข่าแล้วจุกไปก่อนเลยโอ้ยข้างนะดูชัดๆฮะว่าโดนกระจับหรือโดนท้องแน่โดนท้องนะฮะโดนท้องนะฮะจุกด้วยเข่าแล้วก็ลงด้วยหมัดยับแล้วไปทำกระจับนะฮะอย่างนี้ต้องยอมรับว่าโดนท้องจุกนะฮะโดนเต็มเข่าเลยนะฮะเดี๋ยวดูอีกสักครั้งฮะดูชัดๆหนูนี่วิ่งหาแม่เลยครับสำคัญนะฮะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งครับคาบลูกคาบดอกเหมือนกันนะฮะปุ๊บแทงขวาไปก่อนคุณสมาธินะครับแทงด้วยลูกไหนนะฮะเข่าขวานะนี่เข่านี้นะครับชายโครงนะครับชายโครงฮะลูกจุกไปแล้วนะฮะจุกเลยนะครับ